ครับวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆนะคะไปดูงานศิลปะที่นี่กันค่ะซึ่งมีตัวหลายที่มากเลยได้ได้ว่าเราจะมาพามาดูว่าศิลปินตามตลาดนัดต่างๆเนี่ยเขาได้สร้างงานแบบไหนบ้างตอนนี้เรามาอยู่ที่สตูดิโอนะครับ Heart and Soul นะครับแล้ววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ศิลปินเจ้าของสตูกันสวัสดีค่ะลงนี่นะคะเป็นเจ้าของสตูดิโอ Heart and Soul นะคะอยากให้พี่ๆเจ้าของสตูดิโอ Heart and Soul นี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวก็หวั่นใจไหมชื่อวัชระครับชื่อจริงนะชื่อวัชระพี่วัชระนะคะแล้วเป็นไงมาไงถึงได้แบบมาทำงานอยู่ที่นี่วันหนึ่งก็เพื่อนเพื่อนมาขายก่อนพี่เรียนหนังสือว่าเรื่อยครับแล้วก็ข้อหนึ่งก็ดีครับข้อหนึ่งที่พอมาขายคือเราได้ทำงานข้อหนึ่งทำงานเองแล้วขายเองแล้วก็ได้เจอคนที่ชอบงานก็ชอบมีความสุขดีแล้วคิดว่างานที่ทำส่วนมากจะเป็นงานแนวไหนก็อย่างนี้เรียกเซมิอัพแตกกึ่งนามประทับเป็นกึ่งนามปะครับใช่ทำไมถึงเลือกแนวนี้มาว่าข้อหนึ่งชอบด้วยมั้งกับเขียนเหมือนมันง่ายไปเหมือนใครจะเขียนได้อย่างพวกเราฝึกสักไปเรียนมหาลัยพี่แล้วปี2ปี5ปีเงี้ยครับเดี๋ยวก็บรรลุกันได้หมดครับถ้าต่างๆแต่ทำให้มันเป็นส่วนตัวมันยากกว่าเหมือนว่าเราแบบใส่ความเป็นตัวเองใช่ความเป็นตัวเองแล้วถ้าต่างๆอย่างเงี้ยค่ะได้แรงบันดาลใจมาจากไหนบ้างคะถ้าเมนไอเดียมาจากดอกมังคุดที่บ้านดอกมังคุดที่บ้านก็คือเป็นแบบสภาพแวดล้อมที่เห็นรอบตัวใช่บ้านพี่มีสวนแต่ว่าพอเวลาต้นมังคุดที่บ้านออกดอกแม่พี่ชอบไปยืนดูเพราะเขาจะขายได้แล้วเขาจะได้เงินเขาชอบพี่ก็เห็นแม่ยิ้มพี่เลยทำดอกไม้ยิ้มยิ้มเอาตรงนั้นมาเป็นเมนไอเดียแล้วก็เอามาบวกกับความรู้ทางศิลปะที่เรารู้คือวิชวลอิเลเมนต์ทั้งหลายมันรวมกับความคิดที่เราได้เขียนถ่ายทอดแบบแม่เขาก็มีความสุขดีนะเขาทำสวนผลไม้ออกดอกจะได้เงินแล้วก็เอาแค่นี้รอยยิ้มของแม่มาบวกกับศิลปะบวกกับเรื่องของความเป็นจริงด้วยก็คือดอกไม้ผลไม้แล้วพอก่อนผลไม้เป็นลูกก็ต้องมีดอกก่อนนี่ก็เลยทำให้เป็นแบบมุมมองง่ายๆเหมือนต้นไม้จริงแต่มองยังไงก็ดอกไม้มองอะไรก็ดอกไม้แต่ในรายละเอียดเงี้ยมันก็มีดีเทลทั้งรอยยิ้มรอยอะไรแล้วก็อิเลเมนต์ทั้งหลายของวิชวลอะในศิลปะแล้วก็ถ้าเกิดจะให้แบบพี่เนี่ยสโคปแปลว่าเป็นแบบว่าตัวเองเป็นศิลปินแบบไหนเนี่ยพอจะลองบอกได้ไหมคงไม่มันพี่เป็นแค่คนทำงานศิลปะแต่ตอนเรียนจานก็เขาบอกนะทุกคนที่เรียนโทเนี่ยคือศิลปินหมดนะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์กันนะนี่เริ่มมาทำเป็นอาชีพมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ยพี่3ปีแล้วเนี่ยกำลังจะครบอีก3เดือนครบ3ปีแล้วกระแสตอบรับเป็นยังไงฮะแรกๆก็ไม่ค่อยดีตอนหลังก็โอเคขึ้นนะหลายเรื่องอาจจะการเมืองไทยด้วยมันก็มา3ปีก่อนมันก็วุ่นวายหลายเรื่องนะคนก็ไม่ค่อยใช้เงินถ้าบางคนเนี่ยค่ะที่ใช้แบบเทคนิคใช้สีอะไรยังไงคะสีอะคริลิกเทคนิคก็เป็นการเพ้นท์อะแต่ไม่ได้เพ้นท์แบบปกติขูดขีดหยอดหยดใช้หมดเลยให้มันมากกว่าที่การเขียนรูปแล้วก็ให้มันดูแบบว่ารู้สึกว่าพิเศษด้วยข้อหนึ่งสีอะแพงอย่างสีมันเยอะขนาดนี้เนี่ยชิ้นหนึ่งก็เยอะใช่เพราะสีแพงมากอย่างหลอดนึงเนี่ยหลอดเล็กๆอย่างเงี้ยร้อยกว่าบาทแต
แต่คนมันจะเสียเงินเยอะๆสำหรับพี่นะคิดง่ายๆกันนั่นแหละก็คือเขาก็อยากได้คุ้มนะอย่างเราจะซื้อรองเท้าสักคู่เราก็อยากได้ที่แบบเห็นว่าต้องมีอะไรหน่อยนะที่เราจะให้เราชอบได้คิดว่าเป็นอะไรอ่ะก็เป็นลักษณะของรูปแบบมันนะที่แบบมันจะเหมือนจริงก็ไม่ใช่อ่ะแต่มันก็มีสัญลักษณ์ของตัวเองแต่มันก็ดูมันจะเหมือนมุมเหมือนจริงแต่เข้าใกล้ๆมันก็จะเป็นดีเทลที่แบบเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ดอกอะไรก็ไม่รู้บางอันก็เป็นดอกแปลกๆเห็นมั้ยมีแกะลอยอยู่ด้วยไอ้ที่มีหู2ข้างอ่ะมีหางแหลมๆมันเป็นแกะดอกไม้อันนี้เป็นอีกชุดนึงชุดใหม่ของอันนี้เป็นของพี่หลังเล่นเค้าเป็นชุด Star Wars ครับใช่มันดูเป็นอวกาศใช่ของพี่หลังเล่นก็เป็นนกยุงที่อยู่ห้องนู้นเหลือรูปเดียวเมื่อวานขายไปหมดแล้วก็เหลือห้องนี้รูปแล้วมีนกยุงตรงนี้อีกชิ้นอันนี้ก็เอาสีไปหล่อเหมือนกันปั้นเลยเสร็จแล้วค่อยเอามาคอลาแล้วก็มาเพ้นต์เพิ่มใช้สีหล่อใช่นะอย่างนั้นก็คือการหล่อจับได้ไม่เป็นไรเพราะพี่เคลือบงานหมดแล้วตรงนี้เป็นงานแต่ถ้าของคนอื่นถามผมก่อนนะตอนพี่จับได้เลยเพราะพี่เคลือบไปหมดแล้วพวกใช้สีเยอะมากพี่ถามราคาใช่ไหมคะพี่ในการขายถ้าราคาประมาณนี้15,000เท่าไหร่คะ15,000มีอะไรจะฝากไปถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยศาสตร์คณะสถาปัตย์ไหมคะหรือว่าน้องๆที่สนใจให้แวะมาเที่ยวด้วยครับแล้วก็มากดไลค์ด้วยนี่เขาไปกดไลค์ที่เพจนะคะขอบคุณเฮียครับค่ะThank you.